ข้อดีที่ลงทุนเพียงครั้งเดียวก็เก็บผลผลิตได้ตลอดไปครับเพียงแค่สร้างรังให้พักอยู่ชนโรงแล้วก็พึ่งโพรงก็จะออกมาหากินเองตามธรรมชาตินะครับไม่ต้องให้อาหารกันเลยจึงทําให้นายธีรวัตรอรุณหรือว่าลุงหลองครับเป็นเกษตรกรบ้านสวนใต้หมู่ที่สองตำบลทุ่งหวังอําเภอเมืองสงขลาก็เลยหันมาเพาะเลี้ยงชนรงหรือว่าชาวบ้านเรียกกันว่าอุ่งครับแล้วก็มีพึ่งโพรง เลี้ยงแบบนี้มาประมาณเกือบ5ปีแล้วครับลุงหลองพาชมในพื้นที่ครับซึ่งเลี้ยงชันโรงจำนวน80รังแล้วก็เลี้ยงพึ่งโพงจำนวน60รังครับก็นำไม้แล้วก็วัสดุที่เหลือใช้เนี่ยมาทำรังเองทั้งหมดเลยครับแล้วก็เอาไปวางไว้ทั้งข้างบ้านที่สวนแล้วก็บริเวณป่าสมิทที่อยู่ใกล้ๆบ้านด้วยครับล่อให้ชันโรงแล้วก็พึ่งโพงที่ก็มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเนี่ยเข้ามาอยู่ในรังที่วางไว้ให้ ซึ่งชนโรงจะสามารถเก็บน้าพึ่งได้ปีละ2ครั้งนะครับแต่ละรงังจะได้น้าพึ่งประมาณครึ่งกิโลต่อครั้งหรือว่าปีละ1กิโลกรัมต่อรังหลังจากเก็บน้าพึ่งเนี่ยก็วางรังชนโรงเอาไว้เหมือนเดิมเพื่อรอเก็บน้าพึ่งรอบต่อไปครับ ส่วนพึ่งโพรงครับก็จะเก็บน้ำพึ่งปีละครั้งได้รังละประมาณ1-5กิโลกรัมนะครับผลผลิตที่ได้ก็จะนำน้ำพึ่งมาบรรจุขวดเพื่อใช้บริโภคแล้วก็จำหน่ายกันน้ำพึ่งชนโรงเนี่ยจะขายกันกิโลกรัมละ1000บาทนะครับส่วนน้ำพึ่งโพรงก็500บาท ได้น้ำผึ้งที่ดีมีความปลอดภยัยอะไรสารเคมีแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าการเลี้ยงชะนรงเนี่ยตัวชะนรงนั้นจะอยู่นในเฉพาะที่ไม่มีสารเคมีนะครับผลผลิตที่ได้น้ำผึ้งแล้วก็ไข่ผึ้งต่างๆก็ขายเองที่บ้านส่วนหนึ่งแล้วก็ขายทางออนไลน์ด้วยแต่ตอนนี้ครับยังไม่ได้คิดว่าจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆใดเพราะว่าผลผลิตน้ำผึ้งเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอต่อความของต้องการลูกค้าแล้วครับ นอกจากนี้ยังผลิตรังชนโรงจำหน่ายรังละ400บาทด้วยและหากมีตัวชนโรงอยู่ในรังนะครับก็จะจำหน่ายรังละ1,500บาทซึ่งถ้าเป็นรังแบบนี้ครับจะผลิตตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเข้ามาเท่านั้นนะครับก็ถือว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวปีละเกือบแสนบาทเลยครับ เผื่อใครสนใจทั้งวิธีการเลี้ยงแล้วก็อยากจะไปอุดหนุนนะครับน้ำพึ่งชนรงหรือว่าน้ำพึ่งโพรงด้วยว่ารสชาติอร่อยแตกต่างกันยังไงให้เบอร์ไปติดต่อครับ086-957-4244ครับ